ก็สวัสดีครับผมก็ชื่อแบทนะครับก็วันนี้จะพูดเรื่อง alternative way to build a sync server นะครับก็มันคือผมวันนี้ผมจะมาเป็นแนวๆเล่าเรื่องแล้วกันนะครับว่าที่ขายดีเนี่ยผมอยู่ขายดีเราใช้ async server ยังไงนะครับแล้วก็ผมเลือก tool แต่ละตัวเนี่ยยังไงเลือก async server ที่เอามาใช้เนี่ยยังไงนะครับผมทำขายดีตอนนี้อยู่ที่เป็นตำแหน่ง tech lead นะครับจอยที่ขายดีได้ประมาณ3ปีละนะครับก็ขอเกริ่นก่อนที่ขายดีเนี่ยเราใช้architecture ข้างหลังเนี่ยเป็น microservice แทบทั้งหมดเลยนะครับก็มี microservice อยู่ประมาณ40กว่าตัวนะครับแต่หน้าบ้านอยู่ 6-7 ตัวประมาณนี้แล้วก็ microservice เกือบทุกตัวของเราเนี่ยเป็นฟลากหมดเลยนะครับใช้ฟลากหมดซึ่งเป็นซิงโครนัสธรรมดานะครับเราใช้มันก็ใช้มาตลอดคือถือว่าดีมากนะครับตัวมันสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง microservice ผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่า microservice ทำงานยังไงนะครับกับหน้าบ้านสมมุตินี่ผมมีรายการประกาศของผมนะครับลิสต์มีรถยนต์มีเกมมีพักเครื่องนะครับตรงเนี้ยถ้าตรงนี้มีข้อมูลอะไรบ้างมีชื่อประกาศนะครับมีชื่อประกาศนิสสันอามิล่าราคาเท่าไหร่บอกว่าตรงนี้ประกาศเนี้ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่นะครับของอยู่หน้าที่เท่าไหร่ของไม่ติดอยู่หน้าที่เท่าไหร่ของลิสติ้งนะครับอันนี้อยู่หน้าที่20บวกนะครับก็ข้อมูลมีประมาณนี้ถ้าผมอยากแบ่งมาผมจะแบ่งเป็น add listing ตัวนี้นะครับ1ส่วนอีกส่วนหนึ่งผมจะแบ่งเป็น add position หมายความว่าผมอาจจะมี microservice 2ตัวอยู่ข้างหลังเพื่อเสิร์ฟข้อมูลตัวนี้ออกมานะครับมาดู overview บ้างก็จะมี front end นะครับตัวนึงจะเรียก get add list นะครับก็คือดึงขอข้อมูลมาเนาะข้อมูลของ add มาของประกาศออกมาอีกตัวนึงจะดึงขอ position ของประกาศมาว่าประกาศตัวนี้อยู่ณตำแหน่งไหนนะครับคราวนี้ทางซ้ายคือฝั่ง front end เนาะทางขวาคือฝั่ง back end มาลองดูการทำงานแบบข้างในดูบ้างว่าในตัว client อะอย่าง front end ในตัว front end เนี่ยทำอะไรบ้างเช่นผมมี Android เครื่องนึงนะครับ Android เครื่องนี้มันทำอะไรบ้างทำ UI นะครับทำ UI แล้วก็ทำ text พวก render text ต่างๆพวก marketing text ต่างๆนะครับ business logic เช่นกำหนดปุ่มว่าถ้าคนนี้มีตังไม่พอห้ามกดปุ่มนั้นปุ่มนี้คนนี้สิทธิ์ไม่ถึงห้ามกดปุ่มนั้นปุ่มนี้อะไรประมาณนี้นะครับมี tracking ซึ่งตัวเนี้ยสำคัญมากสำหรับบริษัทนะครับเป็นตัวที่แท็กได้ว่า user เนี่ยทำอะไรไปบ้างในแอปเราเนาะคราวนี้ข้างหลังทำอะไรบ้างตัว microservice นะครับหลักๆนะครับก็จะทำหน้าที่ต่อเข้า database นะครับคือดึงข้อมูลมาเซฟข้อมูลลงไปประมาณนี้นะครับจัดการ business logic บ้างนะครับก็คือ business logic มันจะทำทั้ง2ที่นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็น UI business logic tracking ด้วยฝั่งขวาก็จะมี business logic แล้วก็มี database ด้วยคราวนี้ปัญหาที่เราเจอบ่อยๆนะครับตัวอย่างนึงของเราที่เราเจอบ่อยคือในขายดีคือ tagging มันหายไปคือเรามี tagging อยู่แค่ page view เนี่ยประมาณ20ล้านแค่ tagging page view เนี่ยประมาณ20ล้านต่อวันนะครับคือบางทีมันหายไปเนี่ยมันหายไปเพราะบางจุดเท่านั้นบรรทัดเดียวเราเขียนโค้ดผิดไปนิดเดียวบึ้มเลยคือ tagging ตกไปประมาณ 20% อย่างเงี้ยก็เราไม่รู้ว่าตกจริงตกเล่นไงก็เลยค่อนข้างซีเรียสเราก็เลยแบบเอ้ยอยากแก้ปัญหามันว่ะลองหาทูลมาแก้มันเราก็ไปได้ไอเดียมาอันนึงเป็น back end for front end นะครับตัวนี้ชื่อตามชื่อเลยคือเราทำ back end เพื่อ front end ตัวหนึ่งนะครับหรือตามแพลตฟอร์มแล้วแต่เรามันจะอยู่ยังไงมันอยู่อย่างนี้ back end for front end ตัว BFF ตัวนี้นะครับมันจะจัดการดูแลเรื่อง business logic นะครับตัวเดียวและดูเรื่อง tagging คือมันจะคุม tagging ที่ต้องถูกส่งจากฝั่ง front end ไปนะครับแล้วก็มีพวกคุม marketing message นิดหน่อยส่วนฝั่ง front end งานจะลดลงนะครับจัดการเพิ่ม UI อย่างเดียวคือเอาข้อมูลจากฝั่ง back end for front end เนี่ยไป display อย่างเดียวนะครับข้างหลังทำงานเหมือนเดิมเลยนะครับต่อเหมือนเดิมเลยคือจะมีเปลี่ยนจากที่ตัว microservice เนี่ยเปลี่ยนจาก microservice เนี่ยจากรับจาก front end เนาะจะไปรับจากตัว back end for front end แทนนะครับคราวนี้ถ้ามาดูหน้าเดิมตัวนี้นะครับข้อมูลที่เขาได้ไปจะหน้าตาประมาณนี้โอเคอาจจะไม่ค่อยเห็นก็จะมีชื่อนะครับมีชื่อประกาศตรงนี้นะครับแล้วก็มีadd position อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเขาได้ไปอย่างนี้ก้อนเดียวเลยนะครับเอาไปประกอบข้อมูลกันประมาณนี้ก็คือมีชื่อประกาศอยู่ข้างในแล้วก็มีตำแหน่ง position อยู่ใน payload ที่ส่งไปให้ด้วยทันทีไม่ต้องขอสองรอบขอรอบเดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูโอเวอร์วิวอีกรอบหนึ่งฝั่ง front end เนี่ยก็จะทำหน้าที่แค่ส่งไปบอกขอแอดของฉันหน่อยขอประกาศของผมหน่อยฝั่ง BFF ก็จะทำให้เหมือนที่ front end ทำนะครับ
ประมาณนี้คราวนี้ความยากของตัวนี้มันคือว่าสมมุติว่าเรามีลิสต์หลายๆตัวเราต้องการให้ backend front end เนี่ยรับ connection ได้เยอะแน่นอนมันต้องการให้ตัว backend front end เนี่ยสามารถรับโหลดได้เยอะนะครับทำงานได้เร็วนะครับแล้วก็ low learning curve คือตอนแรกเนี่ยเราเป็นฟาร์กเนาะเราต้องการเปลี่ยนไปใช้ไอ้ทิ้งสักตัวนึงเนี่ยเป็นเฟรมเวิร์คตัวใหม่แล้วกันที่ทีมไม่คุ้นเราต้องการให้การเรียนรู้มันต่ำคือต้องการให้ back end ทุกคนสามารถเข้ามาแก้ได้แล้วต้องการให้ front end เนี่ยบางคนที่แบบเขาวิบลิ่งที่อยากเข้ามาแตะ back end เนี่ยแก้ได้ด้วยนะครับเพราะตามชื่อเลย back end for front end คือทีมไหนก็แน่วะนั่นแหละคราวนี้เราก็มีโกอยู่ว่าถ้าเราจะเลือก framework สักตัวนึงเนี่ยเราจะเลือกตัวไหนนะครับเรามีตั้งกฎตั้งโจทย์ไว้อยู่1ต้องเร็วนะครับ2รับ connection ได้เยอะนะครับแล้วก็ low learning curveอีกอย่างที่สำคัญคือมันต้องฟิตกับขายดี policy คือเราจะมี policy อย่างเราอยู่ว่าตอนที่เราจะเลือกอะไรมาเนี่ยมันต้องตอบโจทย์บริษัทนะครับตอบโจทย์ทีมคราวนี้มันมีข้อหนึ่งที่สามารถรับโหลดได้เยอะรับ lot of connection ตัวนี้คือมันต้องถือ connection ได้เยอะมากๆนะครับซึ่งตัวนี้มันคงหนีไม่พ้นการใช้ async นะครับซึ่งตัว async เนี่ยไม่ว่าจะใช้ตัวไหนแน่นอนมันจะรับ connection ได้เยอะกว่าไม่ async อยู่แล้วนะครับก็มีในใจแล้วโอเคเป็น async แน่นอนตอบโจทย์เป็นหนึ่งข้อนะครับคราวนี้ถ้าลองพูดถึง async server async framework ที่ทำเว็บเซิร์ฟเวอร์ใน Python เนี่ยช่วงนั้นจะมีอะไรบ้าง2ตัวหลักๆ Tornado นะครับ AO HTTP 2ตัวนี้เลยถ้าลองเสิร์ชดูก็จะเจอ2ตัวนี้ท็อปๆ2ตัวนี้เวิร์คมั้ยเวิร์คครับคือมันตอบโจทย์ได้นะความเร็วดีทุกอย่างดีเป็น async มีคนซัพพอร์ตเยอะดีมากแต่มันยังไม่ตอบโจทย์เราด้าน learning curve คือเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ค่อนข้างเยอะทีมต้องเรียนรู้เยอะนะครับคือมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างค่อนข้างเยอะนะครับเลยยังไม่ตอบโจทย์เราทั้งหมดคราวนี้ผมลองไปลองหาข้อมูลดูว่ามีตัวไหนอีกบ้างนะที่เขาใช้กันหรือยังไม่ใช้ก็ได้แต่อยากรู้ด้วยว่ามีออปชันไหนบ้างที่เราใช้ผมก็ลองไปเสิร์ชมาเจอจาพอนโตบ้างเจอซานิกบ้างซานิกคือตัวที่ผมอยากแนะนำตัวนี้มันจั่วมาเลยในหน้าเว็บของมันนะครับบอกว่าซานิกเนี่ยเหมือนฟลักมากแล้วก็เขียนให้เน้นความเร็วที่สุดอย่างนี้เลยมันจั่วมาอย่างนี้ก็เฮ้ยน่าสนใจว่ะขายดีใช้ฟลักอยู่แล้วแล้วมันบอกว่าเร็วเป็นอะซิงค์ด้วยโอเคผมก็ลองไปศึกษาดูว่าทำไมมันถึงเร็วนะครับคือตัวข้างหลังมันเนี่ยตัวอะซิงค์เซิร์ฟเวอร์เนาะอะซิงค์ทุกตัวเนี่ยมันจะมีลูปของมันอยู่ซึ่งมันจะมี async loop แล้วกัน async o loop ธรรมดานะครับตัว sanic เนี่ยจะใช้ uv loop ซึ่งเป็น loop ตัวใหม่แล้วกันของตัว python เนี่ยจะเป็น loop ตัวใหม่นะครับซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยตรงนี้มันเป็นเรียกว่าผมอยากให้ดูคร่าวๆนะเป็น loop ธรรมดาที่เขาเขียนไว้ด้วย async o นะครับพอเขาเปลี่ยน loop ตัวนั้นอะเป็น uv loop ตัวใหม่เนี่ยความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ 2-4 เท่าเลยทีเดียวลองไปอ่านรายละเอียดได้อีกทีนึงในลิงก์ข้างล่างนะครับมันจะมีรายละเอียดเยอะมากมันเทสยังไงอะไรเงี้ยมันจะมีรายละเอียดอยู่คราวนี้ไอ้ UV loop มาจากไหนนะครับ UV loop มาจากไหน UV loop เนี่ยพัฒนา on top ตัว lib UV อีกทีนึงนะครับแล้ว lib UV เนี่ยมาจากไหนตัว node นะครับ node.js ที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยมันใช้ lib ตัวเดียวกันนะครับใช้ lib ตัวเดียวกันกับตัว node หมายความว่ามีความน่าเชื่อถือระดับนึงไม่ใช่อยู่ๆมันปั่นแปะขึ้นมาแล้วก็ได้ UV loop ขึ้นมาไม่ใช่นะครับคือมันใช้ lib ที่เขาใช้กันอยู่แล้วโนดก็จัดการตัว event loop ได้ค่อนข้างดีนะครับหมายความว่าการทำงานคล้ายๆกันเลยกับโนดนะครับวิธีการทำงานอ่ะมาลองดูที่เขาเบนช์มาร์กกันมาบ้างปึ๊บโอเคมาแล้วที่เขาเบนช์มาร์กกันนะครับก็คือว่าอันนี้คือแค่ของ Python นะครับก็จะเห็นได้ว่าสังเกตrequest per second นะครับบนขวาตรงกลางๆนะครับถ้าดูความเร็วเนี่ยจะเห็นว่ามี Sanic กับ Japanto เนาะที่แบบนำนำโด่งเลยอะ2ตัวเนี้ยเป็น async นะครับใช้ UV loop เหมือนกันแต่ Japanto เนี่ยจะมันเขียนในเว็บตอนที่ผมอ่านล่าสุดเนาะคือมันไม่แนะนำให้ใช้เป็น production ยังเดฟกันอยู่ประมาณนี้ส่วน Sanic นี่คือก็พอใช้ได้นี่คือเรื่องความเร็วของมันนะครับไปดูเรื่องcommunity บ้างกราฟสีส้มที่เห็นข้างล่างเนี่ยนะครับคือตัว AO HTTP นะครับ
มันเกิดมานานแล้วนั่นคืออันนี้คือสตาร์ของตัว GitHub นะครับผมแค่อยากให้ดูว่าความป๊อปปูล่าเฉยๆแล้วกันว่ามันเป็นยังไงตัว AOTTP เนี่ยจะสตาร์ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ 5,000 หน่อยๆนะครับส่วนตัว Sonic ที่ผมใช้ที่มาแนะนำเนี่ยก็พุ่งไป 9,000 ละคือค่อนข้างได้ความนิยมอยู่คือเขามีเป็นที่จับตามองแล้วกันว่ามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่านะก็ยังมีการคุยกันข้างบนก็จะเป็นเรื่องตัวเลข contribute นะครับว่ามันไม่ได้เดฟกันคน2คนนะมีเป็นคนแบบช่วยกันเดฟเยอะๆนะครับก็ไม่ได้น้อยคราวนี้ที่มันบอกว่าเหมือน Flask เนี่ยเหมือนยังไงนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างโค้ดให้ดูโอเคข้างบนคือ Flask นะครับก็ประกาศแอปปกตินะครับประกาศแอปขึ้นมาประกาศเราเข้าไปwrapper เข้าไปบอกเข้าฟังก์ชัน hello นะครับเมื่อมีการเข้ามา slash ตัวนี้ให้ไป hello แล้วผมลองให้แบบ response ออกไปเลยเป็น JSON ธรรมดา hello world จบข้างล่างครับ Sonic เหมือนกันเลยประกาศแอปนะครับ add route เข้าไปนะครับเข้าฟังก์ชันแต่ฟังก์ชันตัวนี้ประกาศเป็น async ไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ return JSON เข้าไปเหมือนกันโค้ดจะค่อนข้างเหมือนกันเลยนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกตัวหนึ่งในเหตุผลที่เราทำไมเราถึงเลือกตัว Sonic นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างหนึ่งคือ learning curve มันต่ำมากในทีมเราเนี่ยเป็น Flask อยู่แล้วถ้าส่วนใหญ่นะครับหมายความ backend ทุกคนที่อยู่ในขายดีเนี่ยมาดูโค้ดตัวเนี้ยจะไปได้ไวมากมันจะคุ้นเคยคือการออกแบบไฟล์ structure ทุกอย่างจะเหมือนเดิมหมดนะครับมันเลยตอบโจทย์เราทุกข้อโอ้ยเบิร์นโอเคและอย่างหนึ่งมันตอบโจทย์กับ policy ของบริษัทคือ1คือมันไลท์เวทนะครับคือการใช้งานอย่างเห็นที่ตัวอย่างโค้ดตะกี้คือประกาศแค่นี้ได้แล้วเราบอกให้เรานี้เข้าฟังก์ชันนี้จบเรียบร้อย flexible เราอยากใส่อะไรเพิ่มได้เพิ่มเราไปต่อ on top เป็น middleware อะไรเงี้ยต่อได้เราอยากเขียนตัวโปรโตคอลขึ้นมาเองเขียนได้ทุกอย่างได้หมดmaintainการมีเทนเขาดีมากคือตอนนี้ผมก็ subscribe ตัวกิจเขาอยู่นะครับก็มีการตอบกันทุกวันมีการถามทุกวันมีคอมมูนิตี้ก็ถามว่าเมื่อไหร่มึงจะออกเวอร์ชันใหม่วะอยากได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็มีคนไปเสนอให้ตัวเนี้ยมันจะมีเหมือนองค์กรที่ทำเบนช์มาร์กก็มีการเสนอว่าเฮ้ยเอาซานิกไปให้ทีมโน้นเทสด้วยดิมีการแบบมีการดันตัวเองนะครับเทสได้การเทสออกมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในออสซิงเนาะจะไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับถือว่าโอเคตอบโจทย์เราทุกข้อนะครับตอนนี้คือฟิตกับโปรซีด้วยตรงกับขายดีทุกอย่างที่ขายดีต้องการนะครับโอเคคราวนี้ลองมาดูว่าเวลาการใช้งานจริงๆอ่ะจะเป็นยังไงแล้วกันตอนที่เราเปลี่ยนจากที่บอกว่าเปลี่ยนง่ายมากนะครับคือยังไงแต่ก่อนนี่คือโค้ดของ Flask นะครับสมมติผมมีฟังก์ชัน2ตัวแล้วกันผมต้องการคอนดิชัน2ตัวนะครับตัวนึงก็คือเอาคอนดิชันมาคอนดิชัน A มาอีกตัวเอาคอนดิชัน B มาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาเทียบอะไรก็ว่าไปข้างล่างนะครับนี่คือโค้ดของ Flask คือเขียนแบบไม่เป็น async เนาะพอเป็น Sonic พอเขียนแบบ async ขึ้นมานะครับสามารถเขียนแบบนั้นได้ครับก็มี await ขึ้นมาหน่อยก็คือรอให้มันตอบมาได้นะครับ A เหมือนกัน B เหมือนกันฟังก์ชันข้างล่างทำงานเหมือนเดิมคล้ายกันมากนะครับแต่มันยังไม่ดีพอเราสามารถพอทำแบบ async เนี่ยมันสามารถทำอีกแบบนึงได้มีคนจะถามว่าเอ้ยเรายัดเข้าเทรดได้ไหมก็ได้นะจะยัดเข้าเทรดก็ได้แต่ก็แล้วแต่ครับตัวนี้ถ้าเป็น async ขึ้นมานะครับเราสามารถสั่งให้เราโยน collection 2ตัวไปให้มันทำพร้อมกันได้นะครับแล้วก็รอทีเดียวพอรอทีเดียวปุ๊บเราก็ดึงผลลัพธ์ออกมาทีละตัวพร้อมกันประมาณนี้ข้อดีแบบนั้นคือยังไงคือถ้าเกิดว่าไอ้ condition A เนี่ยมันใช้เวลา2วิ condition B ใช้เวลา1วิถ้าเขียนโค้ดแบบเดิมเราใช้เวลา3วิในการเอาผลลัพธ์ออกมาถ้าไม่ได้เป็นเทรดไม่ได้เป็นอะไรเนาะแต่แบบนี้มันจะรอแค่อย่างมากก็คือรอแค่2วิรอตัวที่ช้าที่สุดนะครับถึงได้คำตอบประมาณนี้นี่คือวิธีการเขียนวิธีการวางจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับพอเปลี่ยนเป็น async เนี่ยคราวนี้ผมเลยอยากให้ดูอะไรคร่าวๆแล้วกันของตัว Sonic ว่าฟีเจอร์ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างนะครับคือ middleware นะครับ middleware ตัวนี้มันเป็น
ใครเคยเขียนโน้ตมาบ้างครับมีคนเคยเขียนโน้ตไหมไม่มีสุดยอดเลยไปลองครับไปลองคือมันมีตัวหนึ่งความสามารถตัวหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับคือ middleware คือมันสามารถเป็นตัวกลางก่อนที่มันจะเข้าถึงอะไรสักอย่างหนึ่งได้เรียกอย่างนั้นก่อนแล้วกันเนาะซึ่งตัวนี้ middleware จะมันมีให้ใช้อยู่ประมาณ2ตัวที่หลักๆตอนนี้คือ middleware ของตัว request ข้างบนนะครับ middleware ของตัว response นะครับคราวนี้ตัวอย่างผมมี route อยู่ตัวหนึ่งนะครับที่จะให้ return hello world กลับไปเฉยๆนะครับ middleware เขียนไว้ว่าถ้าผมได้รับ request มาคือ pin on request ถ้าได้ request มาให้ผม I got request แต่ถ้าผม response ออกไปก็ I response something ออกไปประมาณนี้คราวนี้ถ้ามีการ request เข้ามาจริงมันจะผมมีปิ้นอย่างนี้เนาะ request เข้ามาจริงล็อกที่ออกมาจะประมาณนี้คือมันจะเข้า I got request ก่อนก็คือเข้าตัว middleware ของตัว request ก่อนนะครับแล้วก็มันจะก็ฟังก์ชันการทำงานแล้วก็สั่ง response แต่ระหว่างการที่ response เนี่ยก่อนที่มันจะ response ไปเนี่ยมันจะเข้า middleware ของตัว response ก่อนนะครับซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถแปลงข้อมูลของ response ออกไปได้ทุกตัวนะครับเราสามารถคุม format มันได้เราสามารถคือจะทำอะไรกับ response ตัวนั้นก็ได้ไม่ response ก็ได้แล้วแต่อีกอย่างนึงตัว middleware ของตัว request เราสามารถทำเป็นตัวอย่างผมทำเป็น authentication ตัวหนึ่งนะครับคือสมมติว่าผมรับ header มาผมบอกให้ user ใส่ token มาใน header ด้วยนะครับก็ผมอยากเช็คว่า token เนี่ย valid ไหมถ้า valid ก็ไปต่อซะไม่ valid ก็ผม return ออกไปเลยคือไอ้พาร์ท take on authorize ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดว่ามันเข้าเงื่อนไขนี้มันจะรีเทิร์นออกไปเลยเนาะมันจะไม่วิ่งไปถึงฟังก์ชันข้างล่างไอ้ตัวเราที่เราเขียนไว้ตรงให้เรามันจะไม่ถึงตรงนั้นเลยมันจะออกทันทีนะครับตัวอย่างอันนึงที่ใช้ middleware ได้นะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจ listener เนี่ยเป็นคล้ายๆ middleware ครับจะคล้ายๆยังไงคือมันทําเหมือนจับอีเวนต์เหมือนกันว่าจะเข้าไปทํานู่นนี่นั่นจะทํานี่ก่อนอะไรอย่างงี้แต่ตัวเนี้ยจะเป็นอีเวนต์หลักๆของตัวแอปแล้วกันคือมันมีให้4ตัว before server start after server start before server stop after server stop ตามชื่อเลยข้อดีของมันคือยังไงคือก่อน server start สมมติเรามีการแชร์อะไรสักอย่างนึงเราใช้ของที่แชร์กันในแต่ละ connection ที่วิ่งเข้ามาเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเปิดแชร์ connection แชร์ object ตัวนึงได้เราให้ทุกตัวใช้พร้อมกันได้ตัวอย่างผมมี adapter ตัวนึงอันนี้แชร์เนาะbefore server start ผมสร้างแชร์อะแดปเตอร์มาตัวหนึ่งนะครับคราวนี้ในคอนโทรลเลอร์ที่ใช้งานจริงอยู่นี่ผมก็ import แอปเข้ามาเนาะแล้วก็บอกว่าเรียก app.chairadapter แล้ว call something ออกไปนะครับอะแดปเตอร์ตัวนั้นข้างบนขึ้นสิอะแดปเตอร์ข้างบนกับข้างล่างเนี่ยมันเป็นตัวเดียวกันนะครับคือมันใช้ object ตัวเดียวกันเลยมันจะไม่ถูกสร้างใหม่นะครับก็มันจะลดเวลาในการสร้างคอนเนคชันไปได้ระดับหนึ่งนะครับซึ่งพอโหลดเยอะๆเนี่ยลดได้เยอะมากๆครับมีอันนึงที่น่าสนใจคือเว็บซ็อกเก็ตนะครับใครอยากทำซ็อกเก็ตเป็นทำแชทแอปพลิเคชันตัวนี้ทำได้แต่ก็ต้องทำเองหมดเลยนะครับใครเคยใช้ซ็อกเก็ต IO บ้างง่ายเนาะพอมาเล่นตัวนี้เนี่ยจะรู้เลยต้องทำเองทุกอย่างเลยคือซ็อกเก็ต IO มันช่วยได้เยอะมันช่วยเรื่องอะไรฮาร์ดบีอะไรของมันอะช่วยได้ดีอยากส่งข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เราไปหาไคลเอนต์นะครับก็ ws.send ส่ง hello world hello socket ไปนะครับอยากดึงข้อมูลกลับมาคือ user ส่งมาแล้วแล้วการดึงข้อมูลมาใช้ก็ data เท่ากับ aws.webserver เอ้ย websocket.receive นะครับประมาณนี้ง่ายๆอันนี้คือให้ดูแบบพอสามารถคร่าวๆมาเนาะใครสนใจก็ลองไปดูเว็บ Sonic ได้อีกตัวนึงอันนี้เจ๋งมากผมชอบตัวนี้มากคือตัว handle exception นะครับคือตัวที่ไว้คุมความพินาศของโค้ดเรานะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรพังสักอย่างหนึ่งหลุดเคสเราจริงๆเนี่ยเราจะจัดการมันยังไงถ้าไปลองเข้าเว็บโบราณถ้ามันพังปุ๊บแม่งมานี่เลยโค้ดบรรทัดนั้นบรรทัดนี้พังอะไรอย่างนี้ถูกป่ะมันจะมีโค้ดอะไรประมาณนี้อยู่หลุดออกมาบ้างเวลาเราเออร์เลอร์แต่พอเรามีตัว handle exception ตัวนี้นะครับมันทำง่ายๆทำงานง่ายๆเวลาไพทอนมันโทรอะไรออกมาหรือมันเรสอะไรออกมาเนี่ยแน่นอนมันแบบเบสสุดคือเอ็กเซปชันเนาะพอมีเอ็กเซปชันเกิดมาปุ๊บตุ้มมันจะเข้าฟังก์ชันนี้เสมอนะครับตัวอย่างนี้ที่ผมเขียนไว้คือถ้ามีเอ็กเซปชันเข้ามาผมจะบอกให้มันรีเทิร์นโค้ด500ออกไปหมายความว่ามี500แล้วเมสเซจผมก็ดึงมาจาก
เอ็กซ์เพรสชันเลยคร่าวๆประมาณนี้ก็คือไม่มีทางที่มันจะมีการหลุดแบบโค้ดหน้าตาแบบประหลาดๆออกไปหายูเซอร์ได้ไม่มีทางนะครับมันจะวิ่งเข้าตรงนี้หมดอีกอย่างนึงที่เจ๋งคือเราสามารถคัสตอมเอ็กเซปชันได้เนาะเราก็แบบสับคัสมาทำอะไรก็ว่าไปเช่นผมมีคัสตอมเอ็กเซปชันตัวหนึ่งแล้วบอกว่าถ้าเกิดมันมีการเรสเอ็กเซปชันตัวนี้ออกมาเนี่ยให้มันรีเทิร์นออกไปแบบนี้เราคัสตอมได้อีกเหมือนกันนะครับหมายความว่าเราจับเอ็กเซปชันได้แทบทุกตัวเลยนะครับอีกอย่างนึงหมดละตัวเนี้ยผมอยากขอสรุปว่าตอนที่เราเลือกของมาใช้อ่ะจริงๆแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าปัญหาที่เราต้องการแก้คืออะไรกันแน่นะครับอันดับแรกก่อนเลยนะผมว่าคือถ้าเราเลือกของมาแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้เนี่ยก็ไม่รู้จะเลือกมาทำไมเนาะรู้ปัญหาก่อนว่าเราต้องการแก้อะไรนะครับสองคือทีมต้องซัพพอร์ตคือทีมต้องแบบเห็นด้วยกับเราไม่ใช่เลือกของมาแล้วแล้วแบบทีมบอกไม่เอาว่ะเฮ้ยแต่กูจะเอาอ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไปต่อไม่ได้คุณไม่ได้ทำงานคนเดียวนะครับคุณต้องทำงานกับทีมงานคุณต้องแบบมีการทรานสเฟอร์ไปหาคนอื่นด้วยนะครับอีกอย่างต้องมีคอมมูนิตี้ซัพพอร์ตอยู่คือว่าของที่คุณใช้เนี่ยถึงทีมคุณโอเคมากเลยตอบโจทย์มากนะครับแต่ถ้าเกิดพังขึ้นมาทีมคุณดูแล้วไม่ได้เนี่ยช่วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยคุณจะไปพึ่งใครถ้าเกิดทูนั้นมีคนใช้อยู่10คนในโลกอย่างเงี้ยคุณจะเอายังไงคือก็จะเรียกว่าไปต่อไม่ได้อาจจะต้องเปลี่ยนโปรเจกต์อะไรทีเดียวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมอยากจะแชร์แล้วกันว่าทำยังไงก็รับสมัครงานฮะก็ขายดีๆแล้วก็ที่อยู่ขายดีครับตอนนี้ก็รับคนอยู่นะครับใครสนใจก็ลองไป billy.billy โอ้เล็กไป billy/kdbat นะครับก็ลองเข้าไปดูตำแหน่งงานได้หลักๆตอนนี้คือเป็นซีเนียร์ backend นะครับก็มีรับอยู่นะครับมีตำแหน่งเงินด้วยเผื่อจะเอาไปแชร์เพื่อนอะไรก็แล้วแต่หมดแล้วครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณแบทมีใครมีคำถามไหมครับเดี๋ยวผมเอาไมค์ไปให้ครับคือผมทำงานในส่วนของเป็นออโตเมชันครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยลึกเท่าไหร่นะครับผมถามนิดนึงคือถ้าผมเขียนโปรแกรมอย่างเมื่อกี้ผมใช้ Sonic ใช่ไหมครับแล้วผมใส่โค้ดเข้าไปแล้วก็พอรันเนี่ยมันจะเปิดพอร์ตเมื่อกี้รู้สึกจะ 3,000 ใช่ไหมครับพอร์ต 3,000 คือใช้คำสั่งรันโค้ดตัวนี้ขึ้นมามันก็รันตัวเองแบบเซอร์วิสใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามันมีแฮงก์หรือมันหลุดหรือมันหยุดไปเนี่ยเราจะทำยังไงคือรบกวนเล่าเกี่ยวกับวิธีการใช้งานวิธีการทำงานของมันหน่อยครับโอเคโดยปกติตอนที่มันสตาร์ทขึ้นมาเนาะมันก็เป็นเหมือนโปรเซสตัวนึงที่รันอยู่บนเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็นึกถึงเป็นโปรเซสตัวนึงเนาะโปรเซสตัวนี้ก็จะใช้แรมใช้ CPU ใช้อะไรก็ว่าไปถ้าเกิดว่า request บางตัวที่วิ่งเข้ามาแล้วแบบมีโค้ดบางตัวเราเขียนผิดอย่างเงี้ยสมมติเราไปเขียนบังเอิญเป็น1หาร0อย่างเงี้ยสมมติพังแน่นอนตัว Sonic กับตัว Service ตัวเนี้ยจะไม่ตายนะครับจะไม่ตายแต่ถามว่าถ้ามันตายมันตายยังไงได้บ้างเช่น RAM เต็ม RAM เต็มตัวนี้คือมัน hit limit ของตัวฮาร์ดแวร์จริงๆแล้วโปรเซสก็จะตายได้ซึ่งถ้าโดยตัวของมันเองแล้วเนี่ยมันไม่ดูแลก็คือถ้าตายก็คือตายสนิทจริงๆเราต้องมีทูอีกตัวนึงมาช่วยดูแลมันเช่นที่ผมรู้มาเป็น G Unicorn อะไรพวกนี้มันจะดูเราสามารถเซตลิมิตแรมไว้ได้ว่าเฮ้ยถ้ามันถึงแรมเท่านั้นเท่านี้รีสตาร์ทสปีดตัวนี้นะประมาณนี้ก็ต้องมีตัวอื่นไปดูแลมันในโหนดก็เป็นคล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันต้องมีคนไปดูแลเซอร์วิสมันอีกทีนึงก็คือเราใช้บอทเข้าไปช่วยดูแลเซอร์วิสว่ามันตายแล้วหรือว่ามันหยุดการทำงานจะต้องรีสตาร์ทขึ้นมาถูกไหมครับประมาณนั้นเป็นตัวมันเรียกว่าเป็นเหมือนโปรเซสแมเนเจอร์มากกว่าประมาณนั้นครับตอนนี้เราใช้ความสามารถของพวก Ubuntu เองหรือว่าเราต้องไป install เพิ่มหรือว่าเราต้องเขียนโค้ดเข้ามาเองครับส่วนใหญ่ที่ผมใช้ tool ข้างนอกครับ install tool ข้างนอกเข้ามาครับผมแล้วก็ไอตัวนี้เหมือนกับ service มันรันค้างคราวนี้ Python ที่ผมเขียนรู้สึกว่าเหมือนจะว่าสมมติว่าเป็นโค้ด Python.py ตัวนึงรันปึ๊บถ้าเราไม่มี while loop ก็คือจบมันก็หยุดการทำงานไปถูกไหมครับไอ้เคสเมื่อกี้ที่ผมเห็นมันมี exception มีลักษณะของ event driven ก็มาเกี่ยวข้องด้วยลักษณะเหมือนมันเป็น structure ของ service หรือโปรแกรมนึงที่รันอยู่เลยใช่ไหมครับเหมือนกับพวกที่รันอยู่บน Windows มันก็จะเป็นตัวประมาณนั้น detect event งั้นตัวถ้าเรารัน Sonic app ขึ้นมาตัวนึงมันเหมือนรัน application ตัวนึงแล้วขอ resource เข้ามาเลยครับแล้วก็ดัก message ที่วิ่งมาแล้วก็ตอบสนอง message ตอบสนองอะไรต่างๆถูกไหมครับครับ
ไม่ใช่โค้ด Python ทั่วไปที่รันแล้วก็จบไปมันถามว่ามันจบไหมมันจบได้ครับแต่ว่าด้วยการทำงานเนาะมันจะวิ่งเข้ามาที่ตัวทานิกตัวนี้เนาะแล้วมันจะมีลูปตัวหนึ่งที่บอกว่าเป็น event loop ตัวนี้คือเข้ามาปุ๊บมันสั่งว่าเฮ้ยมันมีสร้าง while loop ตัวหนึ่งค้างไว้ให้หน่อย ประมาณนั้นการทำงานจะประมาณนี้คือว่าเฮ้ยมารันตัวนี้ว่ะขอสร้างลูปค้างไว้ตัวหนึ่งหมายความว่ามันจะไม่จบจนกระทั่งลูปนี้ตายโอเคถ้าเกิดว่ามันตอบสนองอีเวนต์ใหม่ก็สร้างขึ้นมาใหม่ให้อยู่ในลูปตรงนั้นเหมือนแล้วมัน create test ไหมครับ create test ไหมแล้วแต่เราเขียนครับสมมติว่าอีเวนต์1 2 3 4ผมเกิด1มี thread 1ขึ้นมามั้ย2มี thread มั้ย3มี thread มั้ยตัว event loop เนี่ยที่ผมเข้าใจมันจะไม่สร้าง thread นะไม่สร้าง thread มันก็ต้องรอตัวแรกเสร็จก่อนสิการทำงานของ event loop เนี่ยมันจะโยนงานเข้าไปในลูปนึงโยนเข้าไปโยนทิ้งโยนขว้างเลยนะตัว event loop มันทำงานหลักๆก็คือว่าเฮ้ยเสร็จยังวิ่งถามอย่างนี้เลยถ้าไม่เสร็จล่ะครับตัว2เข้าไหมเข้าเรื่อยๆเลยครับก็มันจะเข้าไปเรื่อยๆแล้วโยนไปทำไหมครับโปรเซสไหมครับอะไรนะครับแล้วมันโปรเซสไหมครับถ้ามันเข้าไปแล้วโปรเซสครับก็แสดงว่าน่าจะคนละเทรดด้วยไม่งั้นมันไม่น่าจะรันได้ไม่ชัวร์ว่าทำงานยังไงนะตัวอีเวนต์ลบผมยังไม่ค่อยเคลียร์ว่ามันไปเปิดเทรดหรือเปล่านะแต่ลักษณะการทำงานคือว่าเช็คว่าจบหรือยังถ้าจบปุ๊บให้ทำอะไรต่อขออีกคำถามนึงครับถ้าผมไปรันบน Windows มีผลอะไรไหมมีผลอะไรไหมเปลี่ยน OS ระหว่าง Linux ไปเป็น Windows ทำงานได้ไหมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัว lib ตัวหลักของที่มันใช้ตอนนี้ก็เป็น lib UV loop ตอนนี้ใช้อยู่บน Linux ครับ Ubuntu ใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะถ้าผมย้ายไป Raspberry Pi น่าจะได้เพราะว่าผมน่าจะได้โอเคควรจะได้นะครับครับขอบคุณครับครับมีใครมีคำถามอีกไหมเอ่ยไม่งั้นโอเคครับได้ๆเดี๋ยวพอดีไม่ได้เข้ามาตอนแรกแต่ว่าเข้าใจว่าขายดีนี้ก็คือจะพยายามใช้เป็นไมโครเซอร์วิสแล้วก็คือเจ้าตัว backend for front end อะไรเนี่ยก็เหมือนว่าก็มีหลายเจ้าเหมือนกันก็คือใช้ Flash อยู่แล้วเปลี่ยนมาใช้ Synix อย่างนั้นเนี่ยผมสงสัยว่าคือการใช้แบบนี้เนี่ยผมแบบถามแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะมันจะต่างกับกลับไปเป็นแบบโมโนลิธยังไงมีคอนเซิร์นเหมือนกันมีคอนเซิร์นเหมือนกันว่ามันจะเป็นโมโนลิธเพราะว่ามันวิ่งไปที่เดียวเนาะใช่เราเลยที่คิดไว้เนี่ยเราตอนที่เราจะขึ้นเซอร์วิสตัวเนี้ยเรามีการเทสก่อนว่าเราเทสอย่างนี้แล้วนะเราสร้างล้อสองตัวนะครับล้อหนึ่งเขียนให้พังล้อหนึ่งเขียนให้ไม่พังแล้วเราโหลดเทสสองตัวเนี่ยพร้อมกันไอตัวที่ไม่พังเนี่ยมันควรจะวิ่งได้ด้วย behavior แบบเดิมตัวที่พังก็พังไปเรา expect ว่าเซิร์ฟเวอร์อะเราไม่ให้มันตายหรอกตัวเซิร์ฟเวอร์นะแต่เซอร์วิสถ้ามันมีตัวไหนสักตัวที่มันตายตัวอื่นต้องอยู่ได้เรามองไว้อย่างนี้ระวังไว้อย่างนี้ครับก็มีความเสี่ยงที่บอกว่าเอ้ยไอ้เครื่องนี้อยู่แม่งหายไปเลยเป็นไปได้แต่ว่าเรา worst case จริงๆแหละแต่ถ้าแบบเป็นบางเราที่มันพังอย่างเงี้ยเรามีการเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าพังได้แต่ตัวที่ปกติเนี่ยห้ามพังประมาณนี้อ๋อซึ่งอันนี้ขอแชร์คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกซิงทั่วไปเนี่ยที่ผมสังเกตด้วยนะโทษพวกซิงธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว่ามี API ไหนที่มันพังหรือมันโฮลคอนเนคชั่นนานๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ตัวเซิร์ฟเวอร์มันก็ล่มไปทั้งตัวด้วยเราก็ต้องมีการจัดการพวกทำเอาให้มันด้วยนะครับอย่าให้มันโฮลไว้นานเกินไปจองที่คนอื่นประมาณนั้นครับครับขอบคุณครับ